ไปติดตามกันค่ะเรื่องราวของการถ่ายทอดนะคะแซมของพ่อนะคะในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนะคะมีเรื่องราวถ่ายทอดความเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเขาบอกพระราชาสแตมป์ของพ่อ2493เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกหนึ่งนิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาดค่ะซึ่งได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัย70ปีที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ผ่านดวงสแตมป์ทั้งหมด79ชุด353ดวงเพื่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นิทรรศการครั้งนี้เนี่ยเราจัดไปสีไทยจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของพระศพนิกรคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับในโอกาสนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านดวงตราประชากรของพระองค์ท่านตลอดรัชกาล70ปีนะครับหัวข้อที่เราที่ประสิทธิ์ไทยจัดขึ้นคือนำเอาเหตุการณ์สำคัญเมื่อปี2493ซึ่งถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของปฐมบทแห่งความสุขของคนไทยความจริงนับตั้งแต่ที่มีพระปฐมบรมราชโองการในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจึงกลายมาเป็นที่มาของหัวข้อนิทรรศการครั้งนี้แต่ละดวงมีเอกลักษณ์มีบริบทเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ประกอบขึ้นมาเป็นพระราชประวัติก็ดีพระราชกรณียกิจก็ดีพระราชอัจฉริยภาพก็ดีที่จะทำให้คนไทยได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมกระทั่งถึงการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองต่อตัวเองครับออกเป็น5โซนถอดรหัสแห่งความสุขของมหาชนชาวสยามที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2493ประกอบด้วย5พฤษภาคม2493ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย2พระองค์คู่พระบารมี4ภาคเสด็จเยี่ยมราษฎร9ทำเพื่อประสบกนิกรและ3คำสอนสายพระราชารวมถึงโซนพิเศษมรดกของพ่อผู้เข้าชมก็จะได้ชมวิดีโอก่อนวิดีทัศน์นะฮะเป็นวิดีทัศน์พรีเซนเทชันเพื่อเป็นการนำร่องเรื่องราวของ2493พระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทแล้วผู้เข้าชมก็จะได้มาดูสแตมป์จริงนะฮะสแตมป์จริงที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีนี่คือ5พฤษภาคมเลยเห็นไหมฮะพระสแตมป์บรมราชาภิเษกเราหยิบเรื่องราวของ9โครงการที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่คุ้นชินของพระสงฆ์นิกรขึ้นมานำเสนอผ่านดวงสแตมป์ที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการหลวงทางภาคเหนือโครงการฝนหลวงก็ดีนะครับซึ่งเราก็เคยมีสแตมป์ชุดนี้อยู่เกี่ยวกับฝนหลวงนะครับในหลายๆเทคนิคหรืออาจจะเรียกได้ว่านวัตกรรมทุกครั้งของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนสแตมป์ไทยล้วนมาจากสแตมป์ของในหลวงรัชกาลที่9แทบทั้งสิ้นทองคำดวงแรกเมล็ดข้าวดวงแรกและขณะนี้ก็ยังเป็นดวงเดียวชุดเดียวของประเทศไทยนะครับสแตมป์ฮาโลแกรมนะครับสแตมป์โลหะมีค่าทองเงินนาคเห็นไหมครับว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยโรมันจะบอกว่าคอลเลกชันสแตมป์ในหลวงรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่เป็นคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดที่มีความหมายมากที่สุดมีเรื่องราวยาวนานที่สุดแล้วยังเป็นคอลเลกชันที่เป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมบนสแตมป์ไทยอย่างแท้จริง
และนี่คือคุณค่าที่อยากจะถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าชมได้รับรู้แล้วก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่ประชาชนไทยก็ได้ทำมานะฮะตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชแล้วเราก็บันทึกเรื่องราวของพระองค์ท่านให้กับสังคมได้ประจักษ์ได้ตระหนักได้เรียนรู้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราก็ให้ผู้คนได้มาได้รู้จักสแตมป์ทั้งหมดที่เคยทำมา79ชุด353ดวงอันนี้เป็นโปสการ์ดที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นของที่ลึกสำหรับผู้เข้าชมทุกท่านนะครับโปสการ์ดที่ว่าก็คือนำภาพตราไปรษณียกรของพระองค์ที่ไปรษณียไทยเคยจัดทำมานะฮะหยิบมา5ภาพนะฮะพิมพ์ลงในโปสการ์ด5แผ่นโดยด้านหลังก็จะเป็นพระบรมราโชวาทและพระราชดำริต่างๆเป็นคำสอนที่เพื่อที่จะให้เตือนสติคนที่ได้รับไปหรือว่าน้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวรวมกระทั่งสังคมบ้านเมืองครับภาพที่ว่านี้ก็จะเป็นสแตมป์ตั้งแต่ชุดแรกในรัชกาลนะครับ2490สแตมป์ที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ2493แล้วก็อีก3ดวงก็จะเป็นสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์นะครับชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นคอลเลคชันล้ำค่านะครับเป็นของที่เลือกที่ต่อไปก็จะหาได้ยากเนื่องจากว่าเราพิมพ์จำนวนจำกัดนะครับดังนั้นทุกท่านที่มาชมงานก็จะได้รับเป็นของที่เลือกครับครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราอยากจะให้ผู้คนที่เข้ามาชมเนี่ยได้เห็นว่าคุณค่าของกระดาษดวงแผ่นเล็กๆซึ่งเรียกว่าตราไปรษณียกรหรือดวงสแตมป์นั้นน่ะมีความหมายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความหมายในเชิงประวัติศาสตร์เป็นเสมือนจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวที่สำคัญของบ้านเมืองและบ้านความเรื่องราวที่สำคัญที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของประสงค์นิกรทุกคนนะครับว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะไปชมกันได้แล้วค่ะที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักนะคะ